มันคืออากาศยานรบขั้นก้าวหน้าจากดินแดนหมีขาวมันคือภาคต่อความสำเร็จจากอากาศยานรบตระกูลแฟรงเกอร์และมันคือคู่ปรับตลอดการของนักล่าเจ้าเวหา F-22 แรปเตอร์เครื่องบินรบขับไล่ล่องหนซุกฮอยซู57เฟลอนสวัสดีครับอยู่กับผมคุณชายปานในรายการสารยุทธปกรณ์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินขับไล่ล่องหนขั้นก้าวหน้าจากประเทศรัสเซียกันนะครับนามนั้นคือซุกฮอยซู57เฟลอนสำหรับความเป็นมาของเครื่องบินรบซู57เฟลอนนะครับซู57เฟลอนได้รับอิทธิพลมาจากภัยคุกคามจากชาติตะวันตกนะครับนำทีมโดยประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการมาถึงของเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-22 Raptorโดยทางรัสเซียได้คิดค้นพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องโหนลำแรกนั้นมีต้นแบบมีชื่อว่าเครื่องมิก 1.44 ครับซึ่งเป็นปฐมบทแห่งโครงการเครื่องบินขับไล่ล่องโหนของรัสเซียโดยโครงการมิก 1.44 นั้นโดยมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านความคล่องตัวที่มาพร้อมกับขนาดด้านหน้าและทัสเวกเตอริงแต่อย่างไรก็ตามเครื่องบินมิก 1.44 นั้นไม่มีความสามารถในการเป็นสเตลเพราะการออกแบบที่โบราณและทางรัสเซียจึงมีการตั้งโครงการใหม่โดยใช้ชื่อว่าพักฟาหรือ Perspective Aviation Complex Photovoy Aviacy โดยต้นแบบของโครงการนี้มีชื่อว่า T-50 พักฟาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำมาทดแทนซู27และมิก29ที่ล้าสมัยโดย T-50 พักฟานั้นได้ออกบินครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช2010และได้เข้าประจำการในปี2017ครับและภายหลังการเข้าประจำการทางรัสเซียได้มอบน้ำใหม่ให้กับนักล่าแห่งทองนภานั้นว่าซุกฮอยซู57โดยทางเนโต้นั้นได้ให้รหัสเรียกเครื่องบินชนิดนี้ว่าเฟลอนเอาละครับเราก็ได้พูดถึงความเป็นมาย่อๆของเครื่องบินรบซู57เฟลอนกันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงลักษณะเด่นของเครื่องซู57กันสักเล็กน้อยนะครับ 1. เครื่องบินรบซู57นั้นได้ใช้การออกแบบใหม่ทั้งหมดจากตระกูลแฟรงเกอร์เดิมเพื่อสร้างลักษณะความเป็นสเตลการออกแบบตัวเครื่องให้มีความแบนราบและการใช้วัสดุพิเศษและสีชนิดพิเศษเพื่อดูดซับและลดการสะท้อนของเรดาร์จากข้าศึกนะครับ 2. การใช้ระบบควบคุมไฟฟ้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับทัสเวกเตอริงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบินทำให้สามารถบินแบบซูเปอร์แมนูเวอร์ได้ 3. การใช้งานกลาสค็อกพิทรวมถึงการใช้งานเซ็นเซอร์ต่างๆแบบอินทิเกรตควบคู่กับการควบคุมระบบไฟฟ้าตามที่กล่าวมาในข้อ2นะครับและ4นะครับการใช้งานเรดาร์แบบ ESA หรือ Active Electronically Scanned Array พร้อมกับระบบอินฟราเรด IRST แทนที่ระบบเรดาร์แบบ Passive ที่ใช้ในตระกูลแฟรงเกอร์เดิมนะครับเอาละครับเราก็ได้พูดถึงรายละเอียดปีกย่อยของเครื่องบินรบซู57ไปแล้วเรามาถึงรายละเอียดหลักของเครื่องบินรบซู57กันนะครับบทบาทนั้นเครื่องบินรบซู57เป็นเครื่องบินรบในตระกูลของเครื่องบินขับไล่ล่องหนหลักบทบาทหรือ Multirole Jet Fighter นะครับมีชาติกำเนิดจากประเทศรัสเซียมีบริษัทผู้ผลิตคือบริษัทซุกฮอยบินครั้งแรกเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2553หรือในคริสต์ศักราชปี2010นะครับเริ่มใช้ในปีพุทธศักราช2562หรือในปี2018สถานะอยู่ระหว่างการพัฒนาและการทดสอบการบินประเทศผู้ใช้งานหลักคือกองทัพอากาศรัสเซียและกองทัพเรือรัสเซียนะครับโดยระบบเซ็นเซอร์ของเครื่องบินซู57นะครับใช้เรดาร์ ESA รุ่น NO36 นะครับและระบบอินฟราเรด IRST รุ่น 101KSV นะครับเครื่องยนต์ของเครื่องบินรบซู57นั้นใช้ NPO Leoga Saturn Idesiri 117หรือ ALC1F1 นะครับจำนวน2เครื่องยนต์ให้กำลังขับที่ 18,900 ปอนด์ต่อเครื่องยนต์นะครับและสามารถเร่งได้ถึง 31,970 ปอนด์เมื่อใช้สันดาปท้ายสามารถทำความเร็วสูงสุดที่ระดับน้ำทะเลที่ Mach 1.3 นะครับหรือเมื่อใช้สันดาปท้ายจะสามารถเร่งความเร็วได้ถึง Mach 2หรือ 2,130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความจุถังเชื้อเพลิงที่ 1,000 ลิตรหรือ 22,000 ปอนด์สามารถเดินทางได้ไกล 3,500 กิโลเมตรนะครับมีจุดติดตั้งอาวุธภายในลำตัวจำนวน4จุดนะครับสำหรับขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นและมีจุดติดตั้งนอกลำตัวอีก6จุดเมื่อไม่ต้องการใช้คุณลักษณะสเตลนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลสรุปย่อยของเครื่องบินรบซู57เฟลอนนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องนั้นได้รับการพัฒนามาจากตระกูลแฟรงเกอร์ค่อนข้างมาก
แต่ก็ยังไม่ถึงเทียบขั้นกับเครื่องบินของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับแต่อย่างไรก็ตามเครื่องบินในตระกูล Su-57 นั้นในปัจจุบันนั้นยังอยู่ในลักษณะของในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเครื่องบินใหม่ๆจากฝั่งรัสเซียที่มีประสิทธิภาพสูงเทียบชั้นได้กับเครื่องบินรบของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นได้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ What the? Holy shit! What the fuck was that?